สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะแอมสาวรักษ์แอดมิดโรงพยาบาลหลอดลมอักเสบพูดแทบไม่เป็นคำส่งกำลังใจให้รัวๆหลังจากที่แอมสาวรักษ์นักร้องดังที่ล่าสุดป่วยแอดมินอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมบอกว่าครบเครื่องทั้งเอ็กซเรย์ปอดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหลอดลมอักเสบเพราะตนพูดแทบไม่เป็นคำทั้งยังบอกอีกว่าจะรีบหายให้เร็วที่สุดเพราะวันที่22กันยาที่จะถึงนี้เจ้าตัวจะต้องขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงโดยสาวแอมสาวรักษ์ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าอีโดนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนครบเครื่องเลยนะเอ็กซเรย์ปอดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหลอดลมพังพูดแทบไม่เป็นคำอย่าคิดไปถึงร้องเพลงเจาะเลือดตรวจโควิดไวรัสอีก10กว่าสายพันธุ์มาจองเวรอะไรตอนนี้ในที่สุดก็แพ้แหงแก่นอนโรงพยาบาลสิแกกี่วันยังไม่รู้รู้แต่ต้องหายให้ทันให้จงได้ไม่งั้นจะต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วนะโว้ยนั่นก็คือไปบนอะไรก็ได้ไม่ใช่สายมูซะด้วยเฮ้อเอาสิวะท่ามกลางแฟนๆและเพื่อนในวงการต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยกันอย่างมากมายอาทิพี่แอมหายไวๆเป็นห่วงพี่ส่งกำลังใจให้นะคะแม่แข็งแรงในเร็ววันค่ะขอให้กลับมาเป็นปกติไวๆครับพี่แอมหายไวๆค่ะเจเจหายวันหายคืนหายไวๆนะพี่แอมโดยแอมสาวรักษ์จะต้องเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตเธอคอนเสิร์ต2024 2รอบในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567นี้ค่ะยังไงก็ขอให้คุณแอมหายเร็วๆนะคะ